วันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องอะไรอ่ะเรื่อง thermal stress นะครับ thermal stress in bar นะครับเป็น thermal stress in bar ตัว R นะครับตรงนี้ตัว R อ่ะเดี๋ยวโอเค thermal stress in barก็คือในบาร์นะครับบาร์เอลิเมนต์นั่นแหละครับก็เป็นปัญหาแบบแท่งเรียวยาวนะครับเป็นปัญหา1มิตินะครับซึ่งตรงนี้ไอตัว thermal stress เนี่ยเรายังสามารถใช้ความรู้ในระดับเบื้องต้นเนี่ยแก้ไขสถานการณ์ได้นะครับวิเคราะห์ได้นะครับทีนี้มาดูกันก่อนว่าเราคอนเซปต์ของเรื่องนี้มันเริ่มมาจากอะไรนะครับก็คือพอชิ้นส่วนเนี่ยที่เป็นบาร์เนี่ยนะครับที่มันเรียวยาวนะครับบาร์จำได้ไหมครับว่ามันคืออะไรเป็นชิ้นส่วนที่ความยาวของมันเนี่ยเป็นไงครับมิติความยาวเนี่ยมันมีขนาดมากกว่าไอ้มิติที่อยู่บนหน้าตัดของมันน่ะหน้าตัดก็คืออีก2มิติที่เหลือน่ะนะครับมันมากกว่าเยอะๆเลยก็คือมันเรียวยาวนะครับตรงเนี้ยเป็นเรียกบาร์นะครับแล้วก็ไม่ได้รับโหลดในแนวตามขวางนะครับก็คือรับโหลดแต่แนวแกนนะครับเป็นรับโหลดแต่แนวแกนนะครับทีนี้พอมันมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมินะครับก็คือเป็นไอ้ thermal stress เนี่ยก็คือเป็นความเค้นอันเนื่องมาจากอุณหภูมินะครับพอเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเนี่ยวัสดุวัตถุของแข็งของเราเนี่ยก็วัตถุของเราเนี่ยปกติก็จะขยายตัวนะครับขยายตัวพอโดนความร้อนก็ขยายตัวพอมันเย็นก็หดตัวนะครับซึ่งตรงนี้มันจะทำให้มีความเครียดเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นเริ่มต้นเนี่ยคอนเซปต์ของเราก็คือเป็นไงครับไอ้ตัวความเครียดรวมเนี่ยนะครับ total เนี่ยนะครับก็จะเป็นความเครียดจาก mechanical นะครับบวกกับความเครียดในเชิงความร้อนนะครับจาก thermal นะครับอันนี้ผมเขียนตัว subscript เนี่ยแบบเต็มๆเลยนะครับเขียนแบบเต็มๆเลยนะครับทีนี้ไอ้ตัว epsilon ของทาง mechanical เนี่ยนะครับเรายังไงครับเราก็ได้มาจากฮุกลอได้นะครับก็คือจากฮุกลอของเราเนี่ยเป็นยังไงครับก็คืออ่ะผมมาวาดแอบไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับก็คือคุณมีชิ้นส่วนอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีแรง P กระทำเนี่ยเป็นแรงดึงสมมุติเป็นแรงดึงนะครับแรง P กระทำเป็นแรงดึงอย่างนี้ปึ๊บนะครับตรงนี้ยาว L นะยาว L ใช้สีเดียวไปเลยนะครับขี้เกียจเปลี่ยนนะครับยาว L แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นยังไงครับคุณสมบัติมี A กับ E นะครับตรงนี้คุณก็จะได้ว่าอะไรครับตัวจากตัวอะไรเนี่ยตัวซิกมาไปเขียนเดลต้าทำไมเนี่ยนะซิกมานะครับซิกมาเท่ากับ E เอฟซิลอนนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ได้ว่าอะไรครับก็จะได้ว่าไอตัว epsilon ของคุณเนี่ยก็คือเท่ากับ sigma ส่วน e sigma ก็คือเท่ากับอะไรครับ p ส่วน a นั่นเอง p ส่วน a e แบบนี้อ่ะก็จะได้ตัว epsilon นะครับอันนี้เป็น epsilon ในแบบเชิงกลนะครับเป็นแบบเชิงกลใส่ตัว subscript เป็นสีแดงแล้วกันตัว meg เนี่ยนะครับเป็นสีแดงนี้แล้วกันเนาะโอเคนะครับทีนี้ของตัวเทอร์มอลล่ะครับของตัวเทอร์มอลเอาสีส้มแล้วกันนะดูร้อนแรงหน่อยนะครับตัวเทอร์มอลแล้วตัวเทอร์มอลเนี่ยก็ไอตัวไอความเครียดเนี่ยนะครับของตัวเทอร์มอลเนี่ยนะครับก็จะเป็นอะไรครับก็จะเป็นอัลฟาคูณกับเดลต้าทีเลยนะครับอัลฟาเนี่ยเขาเรียกว่าเทอร์มอล expansion coefficient นะครับexpansion สัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงความร้อนนะครับโอเคก็จะมีหน่วยเป็นจริงๆอ่ะหน่วยมันจะต้องเป็นอะไรครับเมตรเปอร์เมตรแล้วก็เปอร์เคลวินหรือองศาเซลเซียสก็ได้นะครับแต่ว่าคุณเห็นหน่วยในหนังสือเนี่ยหน่วยในหนังสือเขาจะเขียนเป็นหน่วยในหนังสือเขาจะเขียนเป็นอะไรครับเขาจะเขียนเป็น k ลบ1แบบนี้หรือว่าจะเป็นองศา C แล้วก็ลบ1อะไรประมาณเนี้ยนะครับก็จริงๆมันมาจากเมตรเปอร์เมตรนะครับก็คือเป็นระยะที่มันขยายตัวยืดออกไปอ่ะนะครับความยาวเนี่ยยืดออกไปกี่เมตรต่อความยาวชิ้นงาน1เมตรต่อทุกๆ1องศาที่มันเพิ่มขึ้นนะครับ1เคลวินถ้าเคลวินก็เรียกเคลวินเฉยๆนะครับไม่ต้ององศานะครับ
ก็ตรงเนี้ยคุณก็จะได้อะไรครับได้มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าเพราะนั้นไอตัว epsilon total เนี่ย epsilon total เนี่ยนะครับกลับมาใช้สีน้ำเงินเหมือนเดิมนะครับ epsilon total ของเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นอะไรครับก็จะเป็น p ส่วน ae บวกกับ alpha delta t delta t ก็คืออุณหภูมิที่เปลี่ยนไปจากอุณหภูมิอ้างอิงนะครับอุณหภูมิอ้างอิงก็คิดง่ายๆก็เหมือนกับตอนคุณก่อสร้างคุณเอาแท่งวัตถุเข้ามาเขาเรียกมายึดกับซัพพอร์ตเนี่ยอุณหภูมิเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นเลยคุณอุณหภูมิเท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยคุณมาหน้าหนาวก็เอาอุณหภูมิหน้าหนาวเป็นตัวอ้างอิงถ้าคุณมาหน้าร้อนก็เอาอุณหภูมิหน้าร้อนเป็นตัวอ้างอิงนะครับก็คือขึ้นอยู่ว่าตอนนั้นเนี่ยใช้เขาเรียกอะไรนะทำงานที่อุณหภูมิเท่าไหร่นะครับก็เอาอุณหภูมินั้นอ่ะเป็นตัวอ้างอิงไปนะครับเอาละโอเคถัดมาก็ย้ายข้างนะครับของเราจะย้ายข้างเป็นอะไรก็คือย้ายข้างให้มันเหลือเป็น p อ่ะนะครับ p เท่ากับอะไรนะครับเหตุผลที่เราย้ายข้างเป็น p เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปจับ p เท่ากับ f1 f2 อ่ะนึกออกมั้ยจำได้ไหมที่เราบอกว่าไอ้ตัว f เนี่ยใช่มั้ยครับจำได้ไหมที่เราบอกว่า f2 ของ element 1เท่ากับ p แล้วก็อีกอันนึงเป็นไงครับก็คือ f1 ที่ element 1เท่ากับลบ -p อย่างเงี้ยนะเพราะนั้นเราต้องจัดรูปเป็นตัว p เฉยๆก่อนเป็นไงครับย้ายข้างหน่อยไหมทีนี้ไอ้ตัว epsilon total เนี่ยเปลี่ยนก่อน epsilon total ก็เป็นไงครับก็จะเป็น u2 ลบ u1 นั่นแหละ u2 ลบ u1 ส่วน l นะครับเขียน l แบบนี้ก็ได้นะจะใช้ l แบบตัวเล็กก็ได้แต่อันนี้พอดีผมใช้ l ตัวใหญ่ไปแล้วก็ต้องแบบนี้นะครับก็เป็น p ส่วน ae นะครับแล้วก็อะไรครับบวกกับ alpha delta t ย้ายข้างจัดรูปกันนิดหน่อยนะครับย้ายข้างจัดรูปกันนิดหน่อยได้อะไรเนี่ยเอาอะไรเข้าไปคูณกันบ้างครับโอ้อันนี้นี่ยุ่งยากเล็กน้อยไม่เป็นไรใจเย็นไงครับก็เอา AE เข้าไปคูณก่อนใช่ไหมครับเอา AE เข้าไปคูณนะแล้วก็ย้ายไอตัว alpha delta t เนี่ยไปลบนะครับออกมาได้อะไรครับออกมาก็จะได้เป็น p เท่ากับอะไรครับก็ AE ส่วน l เห็นไหมก็ไอซากมันยังอยู่เลยเนี่ย AE ส่วน l เนี่ยซากมันยังอยู่เห็นไหมก็คือตัวเดิมนั่นแหละแล้วก็ลบนะครับอย่าลืมนะครับตรงนี้ลบเพราะว่าเดี๋ยวเราย้ายตบมาไว้ทางด้านซ้ายใช่ไหมครับแล้วเราก็สลับ p มาไว้ซ้ายไอก้อนทั้งหมดเนี่ยไปไว้ทางขวาก็เป็นไงครับลบด้วยอัลฟา AE นะครับอัลฟา AE แล้วก็เดลต้า T เดลต้า T อันนี้ผมใส่ดอทไว้นะครับเพื่อให้รู้ว่าเอ้ยเดลต้า T มันคือตัวเดียวคือความแตกต่างของอุณหภูมินะครับหรือเขียนเอางี้ก็ได้เดี๋ยวเขียนแบบนี้ดีกว่าเพื่อความเป็นหมู่คณะนะครับเพื่อความเป็นหมู่คณะก็คืออะไรครับ AE ดอทกับอะไรครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นอัลฟาเดลต้า T อีกทีนึงนะครับเอาความเดต้าทีอีกทีหนึ่งเนาะแล้วทีนี้คุณก็จำได้ไหมทีนี้จำได้ไหมว่าอะไรครับเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ผมก็เขียนเป็นเนี่ยอะไรครับ f 1เท่ากับลบ p อะไรเนี่ยมันก็จะได้เป็นอะไรครับลบ p ใช้สีธรรมดาแล้วกันสีน้ำเงินก็ได้นะครับก็อย่าลืมนะข้างบนเนี่ย f 1 1เท่ากับลบ p ก็จะได้อะไรครับถ้าตรงนี้เป็น element 1ถ้าตรงนี้เป็น element 1ตรงนี้จุดต่อเป็นเบอร์1ตรงนี้จุดต่อเป็นเบอร์2ใช่มั้ยครับก็จะได้อะไรครับ f 1 1ถ้า f 1 1เขียนยากเขียน f 2 1ก่อนก็ได้ครับ f 2 1เท่ากับอะไรครับ f 2 1เท่ากับใส่เท่ากับเป็นคนละทีก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปเขียนเป็นเมทริกก็ได้นะครับเขียนเป็นเมทริกทีหลังก็ได้เท่ากับอะไรครับตรงนี้ก็จะเป็น ae ส่วน l ตรงนี้ผมเอาเป็นลบ u 1บวก u 2แบบนี้เนาะแล้วก็ลบ ae นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นอัลฟาเดลต้าทีใช่ไหมทางนี้เป็นไรครับทีนี้ถ้ามันเป็นลบเนี่ยพอมันเป็นลบก็ง่ายๆข้างไอ้วงเล็บแรกนี่สบายเลยก็จะเป็นอะไรครับ u 1ลบ u 2ถูกไหมครับแต่ตรงนี้จะกลายเป็นบวกนะเห็นไหมใช้เครื่องหมายให้มันสีต่างก็ได้ให้มันสีต่างกันบวกนะครับบวกเอาสีแดงเนาะสีแดงบวกแบบนี้ ae อัลฟาเดลต้าทีแบบนี้นะเขียนเป็นเมทริกซ์ซะหน่อยดีไหมเขียนเป็นเมทริกซ์ซะหน่อยถ้าเขียนเป็นเมทริกซ์ก็เขียนเป็นเมทริกซ์เอาโอ้โหต้องกระเบียดกระเสียนพื้นที่แล้วทีนี้ f 1 1ตีเส้นแบ่งไว้ก่อนนะ f 1 1ตรงนี้ f 2 1
โอเคมาต้องเหลือเนื้อที่ไว้ดีๆหน่อยตรงนี้ก็กลายเป็นอะไรครับกลายเป็น AE ส่วน L ลบ AE ส่วน L ลบ AE ส่วน L แล้วก็ AE ส่วน L นี่เป็นไร U1 U2 ตรงนี้บอกแล้วอีกครั้งหนึ่งนะว่า U1 U2 เดี๋ยวมันใช้อะไรครับ compatibility มันเลยไม่ต้องบอกว่าเป็นของ element ไหนอะไรเงี้ยนะแล้วก็อันถัดมาเป็นไงครับอันถัดมาคุณก็เอาไอ้ตัว AE อะไรเนี่ยนะใส่เข้าไปนะครับก็บวกอะไรครับบวกกับตรงนี้จะเอาเป็นใส่เข้าไปเลยก็ได้นะครับไม่งั้นก็ดึงตัวร่วมออกไปก็จะกลายเป็น AE นะครับ AE อัลฟาเดลต้าทีนะอย่างนี้แล้วก็ข้างโอ้โหจะตกเฟรมเอานะเนี่ยแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นอะไรครับเป็นลบนะ AE อัลฟาเดลต้าทีแบบนี้นี่ก็ได้ละเนี่ยก็จะเห็นว่ามันตรงเนี้ยมันเป็นตัวที่เพิ่มมานะครับตัวเนี้ยเป็นตัวที่เพิ่มมาเห็นมั้ยครับไอ้ตัวเนี้ยเหมือนเดิมทุกประการเลยนะตัวเนี้ยเหมือนเดิมทุกประการเลยเนี่ยเหมือนเดิมเห็นมั้ยแต่ไอ้ตัวเนี้ยเพิ่มมานะครับก็คือเป็นผลมาจากอุณหภูมินะครับก็จะมีบวกอันลบอันนะตรงนี้ผมไม่อยากดึงตัวร่วมเหตุผลก็เพราะว่าในบางครั้งเนี่ยอย่างที่บอกนะว่าไอ้ element แต่ละ element เนี่ย a ก็ไม่เท่าเดิม e ก็ไม่เท่าเดิม alpha ก็ไม่เท่าเดิมมันคือถ้ามันเป็นคนละวัสดุเพราะฉะนั้นผมเขียนอย่างเงี้ยคือเจตนารมณ์ก็คือต้องการให้เราคำนวณเป็นตัวเลขให้เรียบร้อยนะครับคำนวณเป็นตัวเลขให้เรียบร้อยแล้วใส่ตัวเลขเข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวเวลาเอามาประกบกันตรงเนี้ยประกบก็ต้องรวมทบๆกันเข้าไปรวมในลักษณะเดียวกับ f เลยนะครับก็คือวิธีรวมเนี่ย f1 ของ element 1 f2 element 1เนี่ยเวลามันไปรวมกับ f2 ของ element 2เนี่ยมันใช้วิธีรวมอันเดียวกันเลยนะครับอันนี้วิธีรวมเหมือนกันนะครับใช้วิธีรวมเหมือนกันวิธีรวมเวกเตอร์เหมือนกันเนาะเหมือนกันอันนี้เข้าใจนะเพราะว่ามันเป็นเวกเตอร์เหมือนกันก็ต้องรวมในลักษณะเดียวกันนะครับ